วันนี้นะคะจะเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ข้างนอกกันบ้างค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงกระเบื้องที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นหน้าตาของบ้านเราเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือพื้นที่กระเบื้องอย่างโรงจอดรถหรือว่าลานจอดรถของเรานั่นเองค่ะบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เหมือนข้างในก็ได้เนาะแค่เป็นกระเบื้องปูพื้นแต่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเลยเพราะว่าจะต้องเสียทั้งค่าหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเสียเวลาแล้วก็ปวดหัวเลยค่ะวันนี้นะคะมาดูเทคนิคดีๆกับ Let's Tiles เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกค่ะกับการเลือกกระเบื้องปูลงจอดรถหรือว่าพื้นที่ภายนอกค่ะพื้นที่จอดรถนะคะจะต้องทนต่อสภาพอากาศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องรับน้ำหนักรถของเราด้วยค่ะเราก็เลยต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเสียดสีกับล้อรถของเราด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณสมบัติในการกันลื่นเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า R11 ค่ะเพราะว่าพื้นที่ภายนอกเนี่ยมีโอกาสเปียกน้ำฝนเนาะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะวันนี้เนี่ยฝ้ายจะขอลงดีเทลเจาะลงไปเป็นพิเศษกับกระเบื้อง Export Lane ค่ะ Export Lane นะคะจะสามารถทนทานแล้วก็แข็งแรงกว่ากระเบื้องโดยทั่วไปค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอลูมิเนียมนะคะซึ่งแข็งแรงรองจากเพชรเลยค่ะรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอัตราการดูดซึมน้ำนะคะยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% ด้วยทำความสะอาดก็ง่ายค่ะก็จะเห็นว่าคุณสมบัติเนี่ยพิเศษกว่ากระเบื้องปูพื้นโดยทั่วไปค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะเราจะมาทดสอบกันค่ะว่าอัตราการดูดซึมน้ำนะคะหรือว่าการซึมน้ำด้านหลังของกระเบื้องนะคะแบบไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะโดยที่เราจะมีกระเบื้องแบบปูพื้นโดยทั่วไปนะคะกับกระเบื้อง Export Lane ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะกระเบื้องโดยทั่วไปสังเกตง่ายๆคือด้านหลังมักจะมีสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเทสนะคะกับการลองหยดน้ำเข้าไปจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราหยดน้ำนะคะไปปริมาณเท่าๆกันเนี่ยกระเบื้องทั่วไปเนี่ยจะซึมน้ำโดยทันทีค่ะเพราะว่ากระเบื้องทั่วไปนะคะเขาก็จะมีรูพุ่นที่มากกว่าค่ะในขณะที่ถ้าเป็นกระเบื้อง Export Lane นะคะเราจะยังเห็นน้ำเป็นหยดๆอยู่ค่ะไม่ได้ถูกซึมไปอย่างรวดเร็วเหมือนกระเบื้องทั่วไปนะคะความสำคัญอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้ารูพุ่นเยอะนะคะนั่นก็แปลว่ากระเบื้องตัวนั้นเนี่ยรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแล้วก็แข็งแรงน้อยกว่าด้วยค่ะในขณะที่กระเบื้อง Export Lane นะคะเนื้อเขาจะหนาแน่นกว่ารับน้ำหนักได้ดีกว่าค่ะอัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่าค่ะแล้วก็ยังมีความสวยงามให้เลือกหน้าตาแบบหลากหลายด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะปวดหัวกับการรื้องานนะคะแก้ใหม่เสียเวลาค่าช่างเสียเงินเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขปัญหางานจิกๆที่อาจจะตามมานะคะกระเบื้อง Export เลยนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอบโจทย์หลายๆเรื่องเลยทั้งความสวยสไตล์ฟังก์ชันการรับน้ำหนักได้ดีไม่แตกหักง่ายนะคะแล้วก็ทนทานด้วยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะมีเทคนิคการเลือกกระเบื้องอะไรนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามเพจคอตโต้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ